ลับมาต่อในช่วงท้ายนี้นะครับของม่อมันคันปากอยู่กับนี่เลยกระชายขาวตาบีจีครับช่วยให้เรื่องของร่างกายเราแข็งแรงป่วยง่ายไม่สบายบ่อยฝนตกทุกวันเนี่ยขณะนี้คุณผู้ชมรู้ไหมขณะอัดเทปอยู่เนี่ยฝนข้างนอกยังตกหนักมากเลยนะตอนนี้นะฮะร่างกายก็ม่วนหมดเนี่ยผมอยู่ในห้องสตูที่มันเย็นมากออกไปเจอฝนอีกพอฝนหยุดปุ๊บแดดออกอีกร่างกายปรับตัวไม่ทันถ้าคนไม่แข็งแรงจริงอ่ะตายนะคุณผู้ชมป่วยตายหาเลยนะครับต้องแนะนำให้เจอกับสิ่งที่มันดีๆในร่างกายบ้างอันดับแรกคุณไม่ต้องมองอะไรก่อนเลยออกกำลังกายกินอาหารครบ5หมู่หาสิ่งที่มันมีประโยชน์ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายและหาอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้คุณได้ทานเข้าไปหน่อยทานในทุกๆวันให้มันดีขึ้นวันนี้แนะนำด้านหน้าเนี่ยใครที่ป่วยง่ายไม่สบายบ่อยภูมิกันบกพ่องหรือว่าชอบเป็นหวัดชอบภูมิแพ้ตัวนี้ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนนะครับกระชายขาวเพิ่มภูมิคุ้มกันมีสารสกัดจากมะขามป้อมมีวิตามินซีที่สูงเข้าไปอีกบรรเทาอาการหวัดอาการเจ็บคอด้วยทานไปแล้วสารสกัดดูดซึม 100% ไม่ตกค้างอย่างแน่นอนนะครับ1กระปุกวันนี้ของกระชายขาวตาบีจี30แคปซูล290บาทแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อย5กระปุกเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับหากใครสนใจโทรเลยเบอร์นี้ครับ0908999996หรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยจ้านะครับตอนในช่วงนี้นะช่วงท้ายนี้นะครับไปดูพี่อั๋นภูวนาถนิดหนึ่งครับเดือดครับตำรวจรู้ตัวคนผิดทำไมไม่จับแล้วประชาชนจะพึ่งใครนะฮะเห็นบทสัมภาษณ์ช่วงหนึ่งของบิ๊กโจ๊กนะฮะทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเองครับที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ในตอนนี้ที่พูดว่าผมจะไม่เอาคืนแต่มีข้อมูลอยู่มากถ้าเปิดเผยเมื่อไหร่ก็ตายกันหมดทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำเอาพิธีกรดังอย่างอั๋นภูวนาถเนี่ยนะครับถึงกับอึ้งกับประโยคดังกล่าวเลยทีเดียวงานนี้นะครับเลยออกมาตั้งข้อสงสัยว่าประชาชนอย่างเราเนี่ยควรรู้สึกยังไงกับการพูดแบบนี้ดีครับเมื่อตำรวจเจอคนทำผิดแต่ไม่คิดจะจับซ้ำยังยอมรับว่ารู้ดีและมีหลักฐานคนดีที่ช่วยปกปิดคนชั่วยังเรียกตัวเองว่าคนดีอยู่ไหมเรียกคนดีอยู่ได้ไหมนะฮะนี่มันคือประเทศไทยแบบที่คุณอยากให้เป็นงั้นหรือนะครับคดีบอกว่าฉันต้องยอมรับความบิดเบี้ยวนี้เหรอไม่มีใครรู้สึกว่าผิดปกติเกินรับได้หรือย้ำว่านี่คือตำรวจเป็นคนพูดและกำลังพูดถึงตำรวจด้วยกันอยู่นะฮะแฮชแท็กกรูจะบ้าอย่าชินกับเรื่องชั่วนะฮะซึ่งชาวโซเชียลก็เลยออกมาคอมเมนต์ครับแสดงความคิดเห็นในทางเดียวกับพิธีกรชื่อดังนะฮะคอมเมนต์กันเยอะเลยนะก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่อั๋นมีคนแชร์เยอะอะไรเยอะก็ต้องออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาโพสต์คลิปนะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปนึงว่าพี่อั๋นพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรบ้างครับมีข้อมูลและหลักฐานชัดเจนแล้วของตำรวจที่ทำผิดและทำชั่วถูกไหมแต่ท่านจะไม่เอาผิดเพราะอะไรเพราะบอกว่าจะปกป้องสถาบันตำรวจเพราะว่าถ้าเปิดออกมาทั้งหมดคือตายหมดทุกคนอ้าวนี่คือยอมรับว่าข้างในผิดทุกคนและทุกคนถ้างั้นควรล้มเลิกสถาบันนี้แล้วนับหนึ่งใหม่ทุกคนควรออกจากระบบให้หมดแล้วนี่คือตำรวจกำลังพูดถึงตำรวจนะว่าตำรวจผิดทั้งหมดและมีข้อมูลทั้งหมดแล้วถ้าตำรวจมีข้อมูลว่าตำรวจด้วยกันเป็นผู้ร้ายแล้วตำรวจไม่จับตำรวจแล้วใครจะไปจับวะถ้าตำรวจไม่จับตำรวจเอาใหม่ถ้าตำรวจไม่จับผู้ร้ายแล้วใครจะไปจับแต่บังเอิญผู้ร้ายดันเป็นตำรวจแล้วถ้าคุณรู้ว่าตำรวจที่อยู่กับคุณน่ะชั่วแล้วคุณไม่จับคุณยังเป็นตำรวจที่ดีได้อยู่ไหมอ่ะหืมไม่งงตัวเองเหรออย่างนี้คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นตำรวจหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับก็พร้อมกับแคปชั่นนะคลิปนี้บอกว่ากูจะบ้าตำรวจต้องจับผู้ร้ายและคนชั่วแต่ถ้าคนชั่วและผู้ร้ายได้เป็นตำรวจเสียเองก็เลยจะไม่ทำอะไรใช่ไหมทั้งที่มีข้อมูลอยู่มากเพราะยังจะรักษาองค์กรชั่วๆนี้เอาไว้เนี่ยบางคนแล้วก็แฮชแท็กทิ้งท้ายว่าไม่ขำนะอย่าชินกับความชั่วเนี่ยนะครับก็อึ้งเหมือนกันก็ตกใจเหมือนกันว่าอ้าวรู้ว่าคนทำผิดแต่ไม่จับรออะไรหรือจะรอแชร์กลับหรือว่าจะรอเขาเรียกว่าอะไรนะรวบเลยปฏิสังขรณ์ทั้งหมดตึงมาทั้งหมดเลยอันนี้พี่อันก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะครับออกมาพูดแล้วมาตั้งคำถามว่าตำรวจไม่จับผู้ร้ายแล้วใครจะมาจับและถ้าผู้ร้ายเป็นตำรวจใครจะจับถ้าตำรวจไม่จับอะไรประมาณนี้นะครับก็คุณผู้ชมคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับไปดูนี่ดีกว่าคุณผู้ชมนะ IG แตกเลยชาวเน็ตถล่มเม้นหลังเรดิปลางลงรูปคู่กับเจดพิพัฒน์นั่นเองครับเพราะก็เจอภาพอะไรเจอคลิปอะไรโมเมนต์อะไรใจละลายกันเป็นแถวหลังจากนี้ครับล่าสุดเรดิปลางนางเอกสาวชื่อดังออกมาโพสต์ภาพคู่กับคู่จิ้นอย่างพระเอกเจดพิพัฒน์ของเราเนี่ยนะครับ
โดยเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าไม่ลืมนะคะมุงหาซาลีคืนนี้ก็ทำเอาแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์กันถล่มทลายเรียกได้ว่าฟินทะลุจอกันเลยทีเดียวนะมุงก็บอกเป็นแฟนกันจริงๆได้ไหมพรีดน่ารักเกินไปแล้วแอบเชียร์อยู่นะมุงก็บอกว่าเคมีมันได้เลยแอบเชียร์ได้ไหมโสดกันทั้งคู่นี่มุงบอกเลิกจิ้นมาจริงกันเลยน่ารักเข้ากันดีใครไม่ชอบฉันชอบมุงบอกชอบคู่นี้มากนาทีนี้ไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าคู่นี้แล้วบางคนบอกว่าเนี่ยถ้ามันเป็นจริงก็ไม่มีใครว่าหรอกว่าจะเป็นคบกันแบบจากในจอแล้วก็มานอกจออย่างเงี้ยนะฮะคนก็เชียร์กันไปอันนี้เป็นแฟนคลับนะแต่ว่าก็เรื่องนี้สนุกดีนะครับเรื่องนี้สนุกแล้วก็เข้มข้นละขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้คนก็คงจะฟินกับคู่พลังคู่นี้แหละนะฮะกับเจเจพิพัฒน์แล้วก็เลดี้ปางของเรานะครับหรือปางกันรันเนี่ยแหละครับน่ารักก็ลองไปดูกันดูผู้ชมอาจจะติดนะครับองค์ขนาดดูแบบไฮไลท์แวบๆที่เขาตัดมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นช็อตสั้นๆอ่ะเป็นไฮไลท์อ่ะเป็นตอนๆอ่ะโอ้โหเรายังแบบต้องแบบเลื่อนดูไปเรื่อยๆๆๆเลยนะเพลินมาดูเพลินนะฮะมันก็จะมีความเสน่ห์ในความเป็นแบบว่าทางใต้นิดนึงน่ารักแล้วนักแสดงหลายคนก็แสดงเก่งด้วยนะครับอ่ะคุณผู้ชมปิดท้ายวันนี้นะครับนี่เลยสะเทือนโซเชียลเหมือนกันนะครับเบลล่าขึ้นเทรนด์ X หรือว่าเทรนด์ Twitter นั่นเองนะครับอยู่ดีๆขึ้นเทรนด์เฉยเลยโซเชียลแตกตื่นหลังมีแฮชแท็กเบลล่าแคมเปญนะครับนี่ติดพุ่งในของ Twitter หรือผมก็ไม่ชินกับ X สักทีนะคุณผู้ชมคือใจเนี่ยขอพูด Twitter ละกันถึงแม้ชื่อมันจะเปลี่ยนนะแต่ทุกคนจะรู้จัก Twitter ไงแต่บอกว่าติดเทรนด์ X อะไรวะ X บางคนบอก X คืออะไรวะเทรนด์ X คืออะไรแต่บอกติดเทรนด์ Twitter มันจะรู้กันไงตอนเนี้ยติดเทรนด์ Twitter เลยนะครับอันดับต้นๆจนก่อความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสาวคนสวยอย่างเบลล่าราณีแคมเปญนะซึ่งหลังจากเข้าไปสืบเสาะดูเลาะและนะพบว่าไม่ใช่ข่าวดราม่าอะไรแต่เป็นข่าวดีเรื่องผลงานใหม่ของเธอนั่นเองโดยผลงานนี้คือภาพยนตร์ลุ้นรักป่วนกวนแฟนเก่าที่จะออกฉายทางสตรีมมิ่งดังนะฮะอย่าง Prime Video นั่นเองนะครับซึ่งมีการปล่อยภาพโปรโมทชุดแรกออกมาให้แฟนๆได้ตื่นเต้นกันแล้วนะครับโดยในเรื่องนี้ครับเบลล่ายังได้ร่วมงานครั้งแรกกับทางด้านของไบร์ทวชิรวิทย์ครับเป็น รุ่นน้องนะฮะมีฉากทั้งโรแมนติกคอมเมดี้ที่น่ารักแบบหวานแบบร้อยแบบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ดูจากเมื่อวานดูไปนิดนึงนะดูไปนิดนึงเห็นผ่านๆก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องใหม่นะมันก็จะมีหลายๆอารมณ์ลองไปดูนะเพราะว่าการตกแต่งการฉากเฉิดอะไรบรรยากาศจะเป็นการแต่งแบบว่างานแต่งสไตล์อินเดียด้วยนะครับก็ลองไปดูว่าชุดเอ่ยฉากเอ่ยโปรดักชันเอ่ยเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับรุ่นรักป่วนกวนแฟนเก่านะฮะที่จะออกฉายทางสตรีมมิ่งอย่างดรามวิดีโอนั่นเองนะจ๊ะนี่เบลล่ามาเจอกับไบค์ก็เลยติดเทรนด์ Twitter หรือเทรนด์ X ไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเอาหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยขอบคุณนี่ครับกับกระชายข่าวตา BG ของเรานะฮะเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยป่วยง่ายไม่สบายบ่อยทานไปเลยเพราะกระชายขาวช่วยได้และมีสารสกัดจากมะขามป้อมมีวิตามินซีที่สูงครับบรรเทาอาการหวัดอาการเจ็บคอ1กระปุกนะฮะราคากระปุกละ290บาทแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าครับซื้อ5กระปุกเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจโทรเลยครับเบอร์นี้กับกระชายขาวตรา BG 0908999996หรือที่แลสุขภาพดีสแกนQR Codeมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ